สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านวันนี้พบกับผมผู้เช่นเคยครับวันนี้เราอยู่ในเกมแร็กนาร็อกออนไลน์สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมแร็กนาร็อกออนไลน์เช่นเคยนะครับผมจะมาแนะนำแมปหาเงินนะครับสำหรับม้องนะครับผมสายฟาร์มผมจะขอเกริ่นก่อนนะครับว่าม้องเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งกับมอนตัวเดียวนะครับผมเก่งกับมอนตัวเดียวเพราะว่าเขาไม่มีสกิลหมูนั่นเองนะฮะซึ่งการที่เราจะลากมันเยอะๆนี่มันก็ค่อนข้างจะลำบากนะฮะแต่เขาก็เก็บมอน1ตัวนั้นได้รวดเร็วนะครับผมซึ่งมันจะมีแมปไหนบ้างนะครับว่าเราจะตีทีละตัวนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำแมปหาเงินม้องนะฮะตั้งแต่ประมาณเรียกสัก60นะครับผม60ยัน90เนี่ยนะฮะตอนนี้ผม98แล้วนะครับผมอ่ะไปเริ่มแมปแรกกันเลยนะครับผมนี่ครับผมเรามาถึงแล้วนะครับพีระมิดชั้น3นะครับผมซึ่งตัวที่เราจะตีนั่นก็คือมัมมี่ครับผมซึ่งตอนเราเปลี่ยนม้องมาตอนแรกๆนะฮะเราจะได้สกิลทางผ่านนั่นก็คือริบบอนเบดนะครับซึ่งจะโจมตีผีดิบแล้วท่าวิญญาณนะฮะสูงขึ้นเราจะได้แอคแท็กนะฮะ30นะครับผมเนี่ยฮะมอนที่นี่นะฮะอ่อนมากเลยนะครับผมแถมแพ้ไฟอีกด้วยนะฮะเคลือบไฟมาก็ได้นะครับนี่ครับผมตีมาเข้าไปฮะมัมมี่เปลี่ยนม้องมาก็ตีได้แล้วฮะใส่หมวกงูมาด้วยนะครับนะฮะตีแป๊บเดียวก็ตายครับผมแบบนี้อยู่ได้ตั้งแต่เวล55นะครับผมจนถึง60เลยนะครับถ้าใครขยันนะฮะและอย่างก็เวลดีนะครับแถมมีพานาเซียดรอปด้วยนะครับผมมาเลเซียเขาขายตั้ง 1,000 เลยนะอย่าไปดูถูกมันนะครับผมซึ่งถ้าเราอยู่แบบนี้จนพอดีแล้วนะฮะประมาณสัก 60-62 ก็อัพเลเวลครับผมขึ้นมาอยู่ชั้น4นะฮะพีระมิดชั้น4นี่ก็จะมีไอซิสและหมาดำนะครับผมซึ่งแถวนี้ก็เราก็ยังจะสู้ไอซิสยังไม่ค่อยได้นะฮะนี่ไอซิสนะฮะให้เรามีทิปเปิลนะฮะทิปเปิลขั้น3นะครับผมเฮ้ยขั้น5นะฮะขั้น3ขั้น5ก็มาอยู่ที่นี่ได้แล้วครับผมเนี่ยฮะบอกเลยครับขยะดีนะครับผมคนก็ไม่ค่อยมีนะครับแถมไอซีนี่ดอกกลัดด้วยนะฮะดอกเพชรกลัดขายได้ตั้ง 11,000 เลยนะนี่แถมมาดำดีไม่ดีนะฮะดอกการ์ดมาให้เราอีกดีเลยนะครับผมถ้าเราได้การ์ดนั้นมาขยะก็แพงอยู่นะครับผมสำหรับพีระมิดชั้น4สถานที่ต่อไปนะครับคือการ์ดนั่นเองฮะให้เราวาร์ปมาที่การ์ดเลยนะครับผมซึ่งนะฮะเวลแนะนำนะครับผมก็ประมาณ70นะฮะหรือ 65-70 นะฮะก็แนะนำได้นะครับให้เรามีสกิลแค่ทิปเปิลก็พอฮะทิปเปิลขั้น5ก็มาได้นะครับผมเคลือบไฟมาด้วยเหรอฮะจะเคลือบหรือไม่เคลือบก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเคลือบแก้วมาชนแก้วมานะฮะไม่ใช่เคลือบแก้วชนแก้วมานะครับผมบอกเลยครับเพราะคนคุกเนี่ยคนไม่ค่อยมีแล้วฮะตอนนี้แถมขยะก็แพงมากเลยนะฮะอย่าลืมนะครับว่าม้องมีสกิลดีมอนเบทที่ทำให้ตีผีดิบและท่าวิญญาณแรงขึ้นนะฮะมันก็จะทำให้เป็นการง่ายนะครับดูดิฮะผมตีดอกละ800เลยดูดิตีสบายนะฮะนี่ครับผมสถานที่ต่อไปนะครับสถานที่ต่อไปนั่นก็คือนี่ครับผมแมปแกะนั่นเองไม่ใช่แกะครับแพะครับผมซึ่งการมานี่ก็ลงมาจากจูโน่นะครับมาเมืองจูโน่แล้วก็ลงมา2แมปนะครับผมแค่นี้เราก็เจอแล้วฮะแต่ข้อระวังแบบนี้นั่นก็คือฮะมอนที่นี่มันลุมนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างที่จะต้องระวังตัวหน่อยนะฮะเลเวลแนะนำก็ประมาณสัก 70-80 นะครับผมเราก็จะสู้ได้แล้วนะครับแต่ก็ข้อระวังคือระวังโดนลุมนะฮะดูฮะตีหนึ่งตัวนะครับมันก็จะมาลุมเรานะครับผมรักเพื่อนนะฮะแบบนี้นะครับเราก็มีฮะ
7ขวดนะครับผมซึ่งแมปนี้เราสามารถได้อยู่ได้ยาวๆเลยนะฮะส่วนแมปต่อไปนะฮะเรายังอยู่แถวเมืองจูโน่อยู่นะครับนั่นก็คือสลีปเปอร์นั่นเองครับผมสลีปเปอร์นี่ค่อนข้างดีเลยนะฮะสำหรับคนที่อยากจะฟาร์มนะฮะแล้วก็ไดเวลด้วยนะฮะตัวนี้ก็เยอะพอสมควรนะฮะนี่โอ้โหตรงนี้นะฮะตอบดามากัสให้ผมแล้วนะครับเห็นไหมฮะตี2ตัวได้ดามากัสนะฮะยังไม่ได้กดจัมด้วยเลยนะคุณนั่นเองนะฮะคือเครื่องไฟมันฮะไม่ต้องไปตีพวกแกะนะฮะไม่ต้องไปตีพวกแพะนะครับผมตีแต่สลิปเปอร์นะฮะสบายนะครับผมก็ข้อระวังแบบนี้ก็คือระวังมอนลุมนะฮะเพราะมอนมันตีออโต้นะฮะสำหรับแบบนี้ก็เร็วได้ประมาณ15ถึง85นะครับผมแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่นาการชั้น2นะครับผมซึ่งตัวที่เราจะตีนั่นก็คือค็อกครับผมนี่ตัวนี้เลยตัวนี้นะครับแนะนำตอนเร็ว85นะครับผมอยู่ได้จนถึง99เลยนะฮะตัวนี้บอกเลยฮะมีจ็อบที่ค่อนข้างดีนะฮะตัวค็อกนี่เป็นตัวเก็บจ็อบ50ได้ค่อนข้างเร็วนะครับผมถ้าเราเก็บตั้งแต่เวล85ขึ้นไปนะฮะจ็อบเราจะได้50ตอนเวล92นะครับผมตอนเวล92ก็13นี่แหละฮะจ็อบเราจะเต็ม50เลยนะครับก็อย่างน้อยก็มาตีนะฮะอย่างน้อยมันก็ได้เข็มนาฬิกานะฮะแล้วก็อีลูแล้วก็กุญแจเงินนั่นเองนะครับซึ่งใครก็ชอบนะฮะกุญแจเงินเนี่ยถ้าเราค่อนข้างที่จะเบื่อแล้วนะฮะก็ขึ้นไปหาอารามนะครับผมไปหาอารามถ้าเรายังแบบอยากจะตีคอกบ้างนะฮะมีอารามบ้างนะครับก็ขึ้นไปชั้น4นะครับผมแต่ชั้น4ก็ระวังนกฮูกนิดหนึ่งนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับสถานที่ฟาร์มเงินนะฮะเก็บเงินเก็บเวลนะฮะชิวๆนะครับผมสำหรับมองสายคอมโบนะครับผมซึ่งนะครับผมขอแนะนำเลยนะฮะที่ดีนะครับคือที่ที่เป็นผีดิบนะครับผมเพราะว่ามองนะฮะมีดีมอนเบทนะครับผมแล้วก็ไหวด้วยนะฮะและอีกที่หนึ่งนะฮะที่ผมยังไม่เคยไปนะฮะแต่มีคนแนะนำนั่นก็คือนิฟเฮมนะฮะซึ่งตัวผมยังไม่เคยไปนะครับผมแต่เขาว่าแนะนำก็ว่าดีนะครับนิฟเฮมก็อยู่ได้ประมาณ70นะฮะตั้งแต่70ขึ้นไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมหากมีข้อสอบถามหรือคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ